นัตถิกัม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่สวงผู้ได้ฉายาว่าเทวดาเดินดิน ผู้วิเศษแห่งเขาพนมกุเลนไหมครับเรื่องราวของหลวงปู่สวงนะเต็มปไปด้วยความลี้ลับพิสดารคือพระอริยเจ้าในบรวรและพุทธศาสนานั้นมีมากมายไม่ขาดสายแต่ละท่านก็มีปฏิปทาแตกต่างกันไปทั้งนิสัยวาสนาความสามารถแต่เรื่องความบริสุทธิ์และความบิมุติเนี่ยเป็นอย่างเดียวกัน มีการแบ่งพระอริยเจ้าผู้หลุดพ้นไว้ถึงสี่ประเภทได้แก่พระอรหันตุขวิปัสสโกหมายถึงพระอรหันต์ที่บรรลุแล้วแล้วก็ไม่แสดงฤทธ์อะไรมีแต่จิตมิมุติหลุดพ้นเป็นธรรมทั้งดวงพระอรหันต์ประเภทเตวิโชคือพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วยังมีความสามารถในการระลึกชาติรู้วาระจิตของคนและสัตว์ได้อย่างน่าอัจรยร์ พระอาหารหันต์ประเภทชลพินโยหรืออภิญญาหกคือพระอาหารหันต์ที่มีฤทธิเดชมากสามารถดำดินเดินบนแผ่นน้ำทะลุฟ้าทะลุดินได้อย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็พระอาหารหันต์ประเภทจตุปฏิสัตพิทัพป,ปโตมีฤทธิทุกประการทั้งยังแตกฉันในทางอัตทางธรรมรู้ทุกภาษาในโลกมีความฉลาดในการสั่งสอนสัตว์เป็นอย่างยิ่งพึงเห็นได้ว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายมีต่างๆกันไปบางท่านมีปฏิปทาประหลาดอย่างเช่นหลวงพ่อกบเขาสลิกาท่านนั่งตากแดดตากน้ำค้างไม่ฉันไม่ถ่ายเป็นเวลาสิบห้าวันได้หลวงพ่อกเกษมเขมโกท่านฉันอาหารบูตรหลวงพ่อโอปสีท่านเผาไฟบูชาไฟและหลวงปู่สวง รูปนี้ท่านก็เช่นกันมีปฏิปทาล้ำลึกยากอย่างรู้คือเผาไฟบูชาไฟเป็นนิดไม่อยู่กับที่ไปไหนเรื่อยเรื่อยกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่กินทีนึงก็สิบสี่สิบห้าวันตลอดจนเดือนนึงก็มีปฏิปทาหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นที่น่าชงนของคนหลายคนแต่เรื่องวิมุตตหลุดพอนั้นนะไม่ต้อง เป็นเรื่องที่ต้องสงสัยกันหรอกเพราะว่าตลอดมาท่านไม่มีอะไรกับตัวไม่มีการสะสมใดๆทั้งสิน้นหลวงปู่สวงคือใครเนี่เป็นคำถามที่มีคนถามมากที่สุดแต่ตลอดมาไม่มีใครสักคนที่ตอบได้มีหลายกระแสที่กล่าวถึงแต่ก็ไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวหากจะถามว่าหลวงปู่สวงคือใครก็คงตอบแบบตรงๆว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงปู่สวงคือใครมีพ่อแม่ชื่ออะไร ออกบวชกับใครอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าท่านเป็นชาวขเขมรรูปร่างสูงโปรงผอมบางมีพฤติกรรมแปลกที่ไม่อาจจะเข้าใจได้สิ่งสำคัญก็คือท่านมีอายุยืนนานมากเห็นกันมาชั่วลูกชั่วหลานนะจนไม่มีใครบอกได้ว่าท่านอายุเท่าไหรแล้ววัดก็ไม่มีอยู่ค่าไหนนอนนั่นมีพฤติกรรมเหมือนเซียนผู้วิเศษของจีนหรือว่าฤาษี ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นทางพระเขาเรียกว่าเป็นผู้อยู่เหนือสมมุติหรือว่าผู้พ้นโลกแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือหลวงปู่ไม่มีการสะสมสิ่งใดๆเลยได้มาก็เผาหมดแจกหมดแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ติดถินติดที่มีผู้ยืนยันว่าตัวเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่ตัวเองอยังเด็กๆซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นมีพระเถระสําคัญอยู่หลายท่านทั้งที่มรณภาพลงไปแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ พระเถระเหล่านั้นก็ได้แก่หลวงพ่อส้อยวัดเลียบราชบำรุงหลวงปู่หงพรมบัญยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เจียมวัดกะมอนหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตหลวงปู่เปาะวัดบ้านบึงแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านที่เป็นที่ประจักษ์พยานว่าตนได้เห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่ตัวเองอายุเจ็ดขวบบ้างเก้าขวบบ้างมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเองอายุตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว หลวงปู่สวงท่านก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมมีแต่ตัวเองที่แก่ตัวลงไปทุกวันแต่สิ่งที่ทุกคนรู้เหมือนกันก็คือหนึ่งท่านเป็นชาวขเขมรสองท่านมีเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์สท่านร่ำเรียนวิชากับฤาษีในเขาภูตะแบงสีท่านมีอายุยาวนานนับร้อยปีแน่นอนเรื่องชื่อ สอบถามดูแล้วพบว่าจริงๆท่านไม่มีชื่อก็มีคนเคยถามท่านว่าท่านชื่ออะไรท่านก็บอกว่าเขาเรียกเราว่าสวงก็สวงก็ชื่อก็ไม่ใช่ของเราบวชมานานเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้วเรื่องนี้ยิ่งฟังดูก็ยิ่งพิศวงแสดงว่าท่านผ่านการเวลามายาวนานมากจนทิ้งทุกอย่างเป็นอดีตไปหมดแล้วแสดงถึงภูมิแห่งความเป็นพระอริยเจ้าที่ไม่ยึดติดสม,มุติใดๆทั้งสิน้น แม้รูปนมของตนก็ไม่สนใจเพราะว่าล้วนเป็นสมมุติทั้งสิน้นชาวบ้านแถบสีสะเกตจะเรียกท่านในชื่อต่างๆกันก็ได้แก่หลวงตาเหมือนอแปลว่าหลวงตาไกา่เพราะว่าไปไหนมาไหนท่านมักจะอุ้มไก่ชนไปด้วยตัวหนึ่งหลวงปู่สะเดิงแปลว่าหลวงปูผ่ผอมอันนี้เรียกตามลักษณะบุคลิกของท่านท่านผอมๆสูงๆูที่ก็เรียกหลวงปู่สวง บางทีก็เรียกหลวงปู่สวงอแปลว่าหลวงปู่ใหญ่ลูกตะเบาะอันนี้แปลว่าพระดาบดเพราะว่าหลวงปู่สวงดูแล้วเหมือนกับตรุษีลูกตะเอวแปลว่าพระดาบดเหมือนกันแต่ว่าเป็นคําที่ให้เกียรติมากกว่านอกจากนี้ก็ยังมีชื่ออื่นอื่นอีกแล้วแต่ชาวบ้านแต่ละที่ก็เรียกกันไปไม่มีชื่อที่แน่นอนแต่ที่นิยมเรียกในหมู่คนภาคกลางก็คือหลวงปู่สวง ถ้าเป็นที่นิยมเรียกแถบสีสเกตจะเรียกหลวงตาแครงแปลว่าหลวงตาว่าวเพราะว่าไปไหนท่านจะเอาว่าวแนบตัวไปด้วยดังนั้นชื่อของหลวงปู่สวงจึงมีอยู่หลายชื่อสุดแท้แต่ถิ่นบ้านไหนใครจะเรียกกันไปชื่อจริงๆของท่านไม่มีปฏิปทาแปลกๆยากที่คนสาม,มัญจะเข้าใจได้โดยลักษณะขององค์หลวงปู่สวงที่สังเกตว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งก็คือหนึ่งว่า ไม่ว่าหลวงปู่จะไปอยู่ที่ไหนท่านจะเอาว่าวเสียบไว้ที่ฝาผนังกระท่อมบ้างเถียงนาบ้างบ่อยครั้งที่หลวงปู่สวงก็มักจะทําว่าวเองขนาดว่าวหลวงปู่นี่เป็นว่าวที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านอ่ากว่าวาของชาวบ้านธรรมดาสามัญบางครั้งท่านก็ใช้คนนั้นคนนี้ทําให้ท่านชนิดของว่าวต้องเป็นว่าวจุลาหรือว่าวดุยดุยเวลาท่านไปไหนก็เอาว่าวไปด้วยจนชาวบ้านเขามักจะกล่าวขานกันว่าท่านลอยไปพร้อมกับว่าว เรื่องว่าวนี้ผู้คนมักจะเห็นความน่าอัศจรรย์ที่ว่าวของหลวงปู่นั้นหลายคนพยายามวิ่งว่าวของท่านแต่มักไม่ขึ้นเพราะว่าว่าวหลวงปู่นั้นหนักเกินไปแต่พอหลวงปู่วิ่งว่าวเองว่าวกลับขึ้นหรือว่าบางครั้งหลวงปู่โยนว่าวขึ้นในเถียงนาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าวจะขึ้นเพราะไม่มีแรงลมส่งแต่ว่าวกลับลอยคว้างในอากาศในเถียงนาได้อย่างอัศจรรย์เรื่องของว่าวหลวงปู่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเล่นกระสีลม อของหลวงปู่ตามปกติสามัญชนในย่อมมีการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อฝึกสมาธิอย่างหนึ่งฝึกกำลังกายให้แข็งแรงมีสมรรถภาพแต่สำหรับผู้วิเศษอย่างหลวงปูส่สวงนั้นก็มีการเล่นกีฬาเหมือนกันแต่เป็นกีฬาสมาบัติหมายถึงการใช้กำลังจิตจากอำนาจชานเล่นผาดผลหรือว่าเล่นกลประการต่างๆเป็นการออกกำลังทางใจทำให้จิตทรงชานอยู่เสมอ เป็นผลดีในการเจริญสติและสมาธิไปในตัวด้วยจากว่าวก็มาถึงไก่ชนเป็นที่รู้กันดีว่าหลวงปูน่นชอบไก่ชนลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งเล่าว่าตอนหลวงปู่สวงเดินทางจากเขมรมายัางไทยนั้นท่านมากับไก่ชนหนึ่งตัวไก่ชนของหลวงปู่สวงที่เก่งที่สุดหลวงปู่สวงเจอบอนไก่ที่ไหนจะเอาไก่ชนของท่านไปประลองทุกครั้ง ปรากฏว่าไก่ชนหลวงปูส่สวงชนะทุกบอลไม่มีใครมาชนะไก่หลวงปู่ได้เลยต่อมาทราบว่ามีคนพยายามชิงเอาไก่หลวงปู่ไปจนที่สุดไก่ของท่านตายส่วนผู้ที่พยายามแย่งไก่ของหลวงปู่ที่สุดก็ประสบอุบัติเหตุถึงกับความตายอย่างน่าเวทนาเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือภาคขาวหลวงปูส่สวงเป็นพระที่ไม่ได้ถือการนุ่งห่มครองจีวรเหมือนเช่นพระภิกษุทั่วไป ท่านเห็นว่าผ้าอะไรที่ใช้หุ้มห่อร่างกายพอเป็นพอไปก็ใช้ได้ทั้งนั้นหลวงปู่สวงมีเอกลักษณ์พิเศษในการนุ่งผ้าคือจะไปไหนมาไหนต้องมีผ้าขาวติดตัวอย่างการห่มจีวรก็จะมีผ้าขาวพาดไว้ด้วยหรือว่าห่มซ้อนไว้ข้างในบางครั้งนุ่งผ้าขาวอย่างเดียวเลยก็มีนอกจากนี้บางครั้งหลวงปู่สวงก็นุ่งผ้าเขียวก็มีนุ่งลายทหารก็มีนุ่งลายแบบชาวบ้านก็มีเอาแน่ไม่ได้ พฤติกรรมบางอย่างทําให้คนที่มองดูหลวงปู่แบบผิวเผินมองไม่ออกว่าท่านเป็นพระหรือเป็นคารวาสกันแน่หรือว่าจะเป็นพวกฤาษีดาบดก็กลายเป็นข้อถกเถียงแต่ถ้าผู้ศึกษาในพระธรรมนจะหมดข้อสงสัยในองค์หลวงปู่สวงในเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเพราะพระอย่างหลวงปู่สวงเป็นผู้อยู่เหนือสมมุติไม่ยึดติดในการนุ่งหม่มหมดกิเลสหมดตัวหมดตนหมดความปรารถนาในสิ่งต่างๆ จิตเข้าถึงความว่างความสละคืนดวงจิตผ่องใสกระจ่างแจ้งอยู่เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติทั้งปวงอย่างหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์ปกติหลวงปู่สวงเป็นพระที่ไม่พูดแต่บางครั้งท่านจะสวดมนต์เป็นทํานองเรียกว่าร้องเจรียงการร้องเจรียงเนี่ยเป็นการร้องเป็นทํานองทางภาคอีสานใต้แถบสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมการร้องเจรียงนี้ก็ถือเป็นการเทศอย่างหนึ่งเป็นการสวดมนต์อย่างหนึ่ง อย่างการร้องเจรียงของหลวงปูส่สวงนั้นเชื่อกันว่าท่านร้องให้เทพเทวดาฟังเป็นการให้พรแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังท่านด้วยตอนที่หลวงปูส่สวงมาที่สำนักเขากระโดงที่บุรีรัมเพื่อมาหาอาจารย์สมมักซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มาร้องจเจรียงให้ฟังไพเราะสนอหูเป็นอย่างยิ่งเป็นบุญของทุกคนที่ได้ฟังท่านร้องท่านก็คงให้พรแก่สถานที่ให้พรแก่ท่านอาจารย์สมมัก ทั้งเป็นการโปรดดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทพพยาดาที่รักษาสถานที่เขากระโดงนั้นด้วยว่ากันว่าหลวงปู่สวงร้องจะเรียงไม่ได้ร้องให้คนฟังแต่ผู้มาฟังท่านร้องน่ะเต็มไปด้วยเทวดาผีสางนางไม้ดวงวิญญาณทั้งหลายเสียงของหลวงปู่เหมือนกับเสียงของพระพรหมเพราะว่าเป็นเสียงของผู้บรรลุธรรมชั้นสูง ด้วยเหตุนี้เสียงของหลวงปู่จึงดังไปไกลได้สามโลกเพราะเป็นการร้องโปรดเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้โลกทั้งสามได้ร่มเย็นเป็นสุขถือเป็นการแผ่เมตตาของหลวงปู่ผู้บรรลุธรรมนั้นยามสวดมนต์ก็ดียามเทศนาก็ดีปวงเทพเทวาจะมาเคารพนอบน้อมฟังธรรมของท่านโดยทั่วกันหลวงปู่สูงท่านร้องจะเรียงที่ไหนก็นับเป็นมหามงคลแก่สถานที่นั้นน่าเสียดายที่ไม่มีใครบันทึกเสียงของท่านเอาไว้ ยังไงก็ตามใครที่ปฏิบัติตนจนได้ฌานสี่จะสามารถได้ยินเสียงการร้องเจรียงของหลวงปู่สวงได้เพราะว่าเสียงของหลวงปู่นั้นยังก้องอยู่ในภพทั้งสามยังดังอยู่ในอีกมิติหนึ่งไม่หายไปไหนมาคุยกันถึงเรื่องของ หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินผู้วิเศษแห่งเขาพนมกูเลนกันต่อหลวงปู่สวงท่านชอบเขียนเขียนคำว่าดีดีดีสิบดีคำ,คำเขมนก็คือเจียเจียเจียคำว่าเจียี่แปลว่าดีนอกจากนี้ก็ยังเขียนเป็นรูปกงลอกงเวียนเป็นคนไถนาไถเกวียน ถ้าดูโดยไม่พิจารณาก็เห็นว่าหลวงปู่เขียนไปเรื่อยอรูปเวียนของท่านเนี่ยหมายถึงโกงกรรมกงเควียนคือทําอย่างไรได้อย่างนั้นกรรมที่ทําไปจะตามเราไปเหมือนกับเควียนที่หมุนตามรอยตีนโคนี่คือท่านสอนแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้รู้แต่เพียงว่าอะไรที่ท่านเขียนเนี่ยขลังทางนั้นเนี่ยจะแทงเป็นหวยกันอย่างเดียวส่วนที่ท่านเขียนว่าดีดีด,ดนั่นก็ เป็นการให้พรสอนให้ทำความดีเอาไว้ถ้าเรารู้จักพิจารณาในสิ่งต่างๆที่ท่านทำในปฏิปทาในกิริยาของท่านเราก็จะได้รับความรู้จากหลวงปู่สวงมากมายหลวงปู่สวงสอนเรื่องข้าวน้ำดีอันนี้เป็นการสอนด้วยคำพูดท่านไม่สอนให้มีเงินมีทองอะท่านสอนบอกว่ามีข้าวมีน้ำเราก็อยู่กันได้เงินเป็นเพียงของสมมติ มีเงินมากแต่ไม่มีข้าวไม่มีน้ำจะอยู่กันยังไงอย่าหลงกับสิ่งสมมุติจนลืมความจริงที่เป็นธรรมะทำไมอย่างนั้นแล้วต่อไปจะอยู่กันยากท่านสอนให้พอสอนให้รู้จักอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์หลวงปู่สวงเป็นผู้มีวัดปฏิบัติไม่สะสมไม่สร้างเสนาสนะวัตถุก,ก่อสร้างอะไรทั้งสิน้น อยู่โคนไม้เป็นวัดมีผ้าสามผืนเป็นวัดแกล้งปฏิบัติตนเป็นคนบ้าคนวิกลจริตคนที่มองไม่ออกจะไม่ศรัทธาเลยมีผู้เข้าถึงถึงจะรู้ว่าเป็นผู้วิเศษเหนือโลกหลวงปู่สวงเป็นผู้ประพฤติตนแบบไม่สนใจค่านิยมไม่สนใจตัวตนไม่สนใจความเป็นไปของโลกจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตาการุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ความที่ท่านไม่จีรังขังขอบต่อโลกนั้นก็ทําให้ท่านทําตัวแปลกๆนั่งยังไงก็ได้หลายครั้งที่ท่านนั่งชันเข่าจนของลับโผลออกมาก็มีนั่งน้ําลายยืดก็มีขี้ตาก้อนโตโตติดตาเต็มไปหมดเล็บมือเล็บเท้าในดําปีดูสกรปรกมามแมมผมเผาไม่โกนฉันอาหารไม่เลือกเวลาและฉันไปเคลี้ยงอาหารไปรอบๆจนดูเละเทอะไปหมดคนไหนมองไม่ออกก็ว่าท่านเป็นคนบ้า คนไหนมองออกถึงจะรู้ว่าท่านเป็นพระผู้อยู่เหนือสมมุติหลวงปู่สวงคือผ้ากีริวหอทองเพื่อให้คนมองไม่ออกจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับท่านท่านเที่ยวไปเรื่อยเพื่อโปรดสรรพสัตว์ผู้ตกยากทั้งหลายยามมีคนมารุมล้อมมากๆท่านจะมีวิธีหนีคนเหล่านั้นเองและวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือแกล้งตายมีผู้รู้กล่าวว่าหลวงปู่มีอายุยาวนานอยู่ได้ตลอดกับ แต่ที่ผ่านมาท่านหนีคนหนีความวุ่นวายของคนเพราะคนมีแต่กิเลสต้องการสนองกิเลสตัวเองตลอดเวลาดังนั้นเมื่อท่านเห็นว่ามีคนมาวุ่นวายกับท่านมากเกินไปท่านก็แกล้งตายสทีทีที่ผ่านมาท่านแกล้งตายมาหลายครั้งตายแล้วก็สร้างร่างใหม่วิธีสร้างร่างใหม่ของท่านก็คือสร้างโดยวิธีอิทธิวิธีบันดาล ธาตทั้งสี่ประชุมกันใหม่ในสภาพเดิมหรือว่าเด็กประเดิมนุ่ม่าเดิมท่านทําได้เพราะว่าสามารถควบคุมจิตควบคุมธาตุได้อย่างเด็ดขาดก็ทําให้สร้างเลือดเนื้อวัตถุต่างๆได้ตามความปรารถนาหลวงปู่ท่านจะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ไม่มีอะไรที่ทําให้ท่านทุกไม่มีอะไรที่ท่านติดขัดในเลือดเนื้อชีวิตและเรื่องโลกโลกทั้งหลายหลวงปู่สวงคือธรรมะทั้งองค์เป็นองค์ธรรมแท้ ที่อยู่โปรดชาวโลกมานานเป็นร้อยร้อยปีจนแม่เดี๋ยวนี้องค์หลวงปู่สวงซึ่งอยู่ในสภาพกายทิพย์ก็ยังคอยโปรดผู้ศรัทธาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหลวงปู่สวงและหลวงปู่เทพโลกอุดรมีพฤติการแบบเดียวกันคือมีความเป็นอยู่อย่างลึกลับมีอายุอย่างไม่กำหนดเวลาไปไหนมาไหนไปเรื่อยเอาแน่ไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติ มีปฏิปทาในทุดดววัดเป็นจิตเป็นใจแล้วก็จะไม่ผิดเลยถ้าจะกล่าวว่าหลวงปู่สวงก็คือพระโลกอุดรน,นั่นเองเพราะคําว่าโลกอุดรน,นั้นแปลว่าผู้อยู่เหนือโลกพระโลกอุดรหรือว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นั้นแท้จริงจึงมีอยู่ด้วยกันหลายองค์ล้วนทรงอภิญญาสมาบัติทรงฤทธิทรงเดชเหมือนกันทั้งสิน้นมีปฏิปทาเดียวกันธรรมดวงเดียวกันรวมเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั่นเอง ตามตำนานพระโลกอุดรน,นั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ใหญ่ครัวเสียนบาดครัวขีดเท่าครัวแก้มแดงหลวงปู่โพรงโพหลวงปู่อีเกสาโรหลวงปู่สวงหลวงปู่กบหลวงปู่โอภาษีต่างก็เป็นพระโลกอุดรด้วยกันทั้งนั้นแต่เดิมคนภาคกลางเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้น รู้จักกันดีถึงพระภิกษุผู้เผาไฟเป็นอาจินจุดไฟเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งมีคติว่าไฟที่ร้อนเผาสรรพสิ่งให้เป็นจุนมหาจุลก็ยังไม่เท่าความเร่าร้อนของกิเลสในใจมนุษย์พระภิกษุผู้เป็นอริยเจ้าเหนือโลกนะั้นไม่ใช่ใครอื่นก็คือองค์อริยเจ้าหลวงปู่โอภาสีแห่งอาสมบังมดปัจจุบันก็คือวัดหลวงพ่อโอภาสี วัดปฏิบัติของหลวงปู่โอภสีเป็นไปอย่างเดียวกับหลวงปู่กบแห่งเขาสริกาเป็นที่รู้กันดีว่าหลวงปู่กบนั้นท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่โอภสีมีข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันคือเผาไฟเป็นพุทธบูชานอกจากนี้แล้วท่านใดที่ศึกษาเรื่องราวตำนานของหลวงปู่โลกอุดรก็จะรู้จักกับพระลึกลับที่มีนามว่าครัวขี้เท่า ซึ่งเป็นผู้ชำนาญช่ำชองในเตโชกสิน,นหรือว่ากสิณไฟที่แปลกและเป็นเอกลักษณ์คือครัวขีเท่านี้ท่านมักจะแต่งกายแบบขอไปทีก็คล้ายๆกับหลวงปูก่กบหลวงปู่โอภาสีแล้วก็บังเอิญแล้วเกินที่วัดปฏิบัตินี้มาตรงกันกันกบหลวงปู่สวงแห่งภูตะแบงท่านเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่จากวัดปฏิบัตินั้นรู้เห็นตรงกันว่าเป็นไปในทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายความเป็นอยู่ก็คล้ายคลึงกันพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันนั่นเองอาจารย์สมมักซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงเปิดเผยว่าอีกหนึ่งร่างของหลวงปู่สวงที่ยังอยู่นั้นมีนามว่าปู่รินคำอยู่บนเทือกเขาภูพนันชอบแกล้งทำเป็นคนบ้าน้ําท่าไม่อาบตัวเหม็นหึงนะผมเผาไม่ตัดกระเซาะกระเซิง ทำตัวเป็นคนร่อนเร่จอนจัดไปเรื่อยแต่ทรงอภิญญาสมาบัติหาตัวจับยากยิ่งบางครั้งท่านจะลงจากเขาภูพานลงมาโปรดชาวบ้านเก็บเอาขี้หมาข้างทางมาต้มบอกว่าเป็นยาวิเศษบางครั้งขึ้นบ้านญาติโยมเอาขี้หมายื่นให้แล้วบอกว่าเอาไปนึ่งให้ทีจะกินปรากฏว่าผู้ที่ยอมทําตามเอาขี้หมาไปนึ่งพอปู่ดินคําเรียกเอาออกจากรังนึ่ง ที่หมากลายเป็นปลาช่อนทั้งตัวหอมตลบไปหมดเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ปูรินคําทําตัวเป็นปลาขาวบ้างหรือสีโยคีบ้างอาจารย์สมมักเล่าว่าท่านนี้อ่าเป็นคนเดียวกับหลวงปู่โลกอุดรหลวงปู่สวงแล้วก็สําเร็จลุนดํารงชีวิตมายาวนานหลายร้อยปีมาแล้วท่านจะอยู่ต่อไปอย่างไม่มีกําหนดก็ได้เป็นเรื่องของท่านใครมีบุญวาสนาท่านก็จะมาโปรดเอง ชาวบ้านแถบสกลนครขอนแก่นกาลสินนั้นมักจะดัานด้นไปหาท่านเพื่อเรียนวิชาอาคมบ้างไปขอหวยบ้างตามประสาชาวบ้านบางคนก็มีวาสนาได้เลขได้หวยจากท่านรวยเป็นล้านไปก็มีทุกอย่างที่มีคนน้อมถวายอง์คหลวงปู่สวงท่านจะโยนเข้ากองไฟที่ก่อไว้ทั้งสิน้น หลวงปู่สามารถใช้ท่าทั้งสี่อาบน้ำสงองค์ท่านก็คืออาบลมโดยการนั่งตากลมหรือว่าใช้น้ำอาบโดยการสงน้ำตามปกติใช้ดินอาบอ,อาบร่างกายคือเอาดินทรายที่ดินท้องนาเนี่ยเอามาอาบแทนน้ำแล้วก็อาบไฟคือก่อกองไฟอาบเตโชทาตอาบจากการนั่งตากแดดก็เหมือนกัน ความเล่นลับในการใช้ท่าทั้งสี่ตามความปรารถนานี้หลวงปู่สวงท่านก็เกิดฤทธิ์มีเดชดมีอายุยาวนานอย่างน่าอัศจรรย์หลวงปู่สวงจับไฟร้อนๆได้ดื่มน้ำเดือดเดือดเอามือจุ่มน้ำเดือดเดือดได้อย่างสบายๆหลวงปู่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะก่อกองไฟไว้ไวตลอดเวลาส่วนเรื่องการเผาไฟเนี่ยหลวงปู่สรุปให้ฟังบอกว่าข้อที่หนึ่ง เผาไฟเพื่อเป็นการเผากิเลสว่าไม่สะสมสิ่งของอะไรทั้งนั้นเผาทิ้งไปให้หมด 2. เผาไฟเพื่อเป็นการเพ่งกระสินอันเป็นการทำฌา,านของท่านหรือว่าเล่นพลังจิตของท่าน 3. เผา,าไฟเพื่ออุทิศสิ่งของให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่เขามาขอส่วนบุญ ก็คงจะเป็นแบบเดียวกับที่คนจีนเขาเผา,ากองเตกนั่นแหละ 4. เผาไฟเพื่อขอ,อเพื่อให้ของที่คนนำมาถวายเนี่ยเป็นของทิพย์แก่บุคคลผู้นั้นถ้าใครเกิดเสียดายของที่เผาไปแล้วก็จะมาปรากฏให้ใหม่อย่างน่าอาัศจรรย์ 5. เผาไฟเพื่อเป็นวัดปฏิบัติอันสืบมาจากครูบาอาจารย์ของท่านที่เป็นฤาษีอ่า สอนเอาไว้เรื่องการเดินทางไปโปรดญาติโยมของหลวงปู่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์การไปของหลวงปู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามหลวงปู่จะใช้วิธีนั่งรถให้คนขับไปให้โดยหลวงปู่จะทำหน้าที่ชี้ไปเรื่อยๆคนขับก็ขับตามหลวงปู่ชี้เท่านั้นแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงปู่ท่านรู้ได้ยังไงว่าคนไหนอยู่ที่ไหนกันมั่งหลวงปู่สวงท่านหลับตาชี้ซ้ายขวาแล้วก็ชี้ไป เป็นเรื่องน่าแปลกไม่น้อยที่ท่านสามารถไปถึงที่ต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่นี้มาพูดถึงเรื่องของวิชาที่หลวงปู่สวงได้เล่าเรียนมาย้อนไปยังเมืองขอมนับพันปีที่ผ่านมาขอมได้รับการถ่ายทอดวิชาทางด้านจิตศาสตร,ร์จากลัทธิพรมพซึ่งเข้ามายัางแถบอุตสาอาคเนนี้วิชาเรียนรับเหล่านี้ก็มีทั้งไสยศาสตร,ร์ทั้งไสยศาสตร,ร์ ก็มีทั้งให้พรแล้วก็การสาบแช่งมีทั้งตำราการศึกการรักษาโรคตำรายาอายุวัฒนะตำราว่านยาการเล่นแร่แปรธาตุการรับพลังจกักรวาลนะหากจะจำแนกก็หนึ่งวิชาคงกระพันคือการทำเนื้อหนังร่างกายของตัวเองให้เหนียวหรือว่าแข็งแกร่งจนคมหอกคมดาบ อาวุธต่างๆไม่สามารถทำร้ายได้เขาเรียกอยู่ยงคงกระพันสองวิชาชาตรีคือวิชาที่ทำให้แรงกระแทกจากของหนักๆหรือว่าจากแรงกระแทกแรงๆให้เบาลงวิชานี้เป็นพิเศษในตัวก็คือคมหอกคมดาบค้อนทุบไม้ตีหินสารพัดแม้โดนของหนักเท่าไหร่ก็เหมือนโดนปุยนุ่นเขาเรียกวิชาชาตรี สามวิชาแคล้วคลาดวิชานี้ทำให้ไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ต้องประสบหลบหลีกไปมาได้อย่างน่าอัศจรรย์คือหลบหลีกได้ไม่ต้องให้มาโดนตัวเช่นแม้ว่ามีกระสุนสาดมาดังหาฝนก็ไม่ต้องตัวส่วนมาหากลับนั้นก็คือขั้นกลับร้ายกลายเป็นดีสามวิชาแคล้วคลาดวิชานี้ทำให้ไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์คือหลบหลีกได้ไม่ต้องตัว แม้ว่าจะมีกระสุนาสาดมาดังหาผลก็ไม่ต้องตัวไม่โดนส่วนมหากรับนั้นก็คือขั้นกลับลายให้กลายเป็นดีนอกจากไม่ต้องประสบพบเหตุการณ์แล้วยังทำให้ดวงชะตากลับดีขึ้นเป็นอัศจรรย์แล้วก็สีวิชามหาอุดใช้กับอาวุธปืนไฟหรือว่าระเบิดทุกชนิดทำให้กระสุนดินด้านไม่ทำงานอาวุธทันสมัยเท่าไหร่ประถูกวิชานี่ก็สิ้นฤทธ์ไปเอง อ่าอันนี้เขาเรียกวิชามาหาอุดห้าวิชาล่องหนวิชานี้เป็นการกำบังกายไม่ให้ใครเห็นนอกจากนี้ยังมีวิชาทำคนคนเดียวให้แปลงเป็นหลายคนคือมองเห็นเป็นหลายคนได้หกวิชาณจังงังคือวิชาที่ทำให้ผู้พบผู้เห็นเกิดความมุนงงสับสนจำไม่ได้เรียกว่าสติเบลอไปชั่วขณะวิชานี้คนที่ได้ไปหากไปใช้ในทางไม่ดี ก็ไปเป็นวิชาชีพหลอกเอาเงินคนอื่นในขณะที่สติขะกำลังเบลอนั่นเองวิชานี้รวมไปถึงการแปลงหน้าให้คนอื่นจำไม่ได้ด้วยเจ็ดวิชาเมตตามหานิยมเป็นวิชาสำหรับทำให้คนทั้งหลายรักชอบเกิดความนิยมชมชอบในตัวเราแปดวิชามหาสเสน์วิชาด้านนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวมีความแรงมากกว่าเมตตามหานิยมโดยทั่วไป 9. วิชามหาลาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำมาค้าขายการทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทรพัพย์สินเงินทองและการเสี่ยงโชคต่างๆ 10. วิชาโหราศาสตร์อันนี้เกี่ยวกับเลิกยำผู้รู้แจ้งในศาสตร์นี้สามารถจะรู้อดีตของบุคคลผู้นั้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตชาติได้ทั้งรู้เห็นเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างถูกต้องโหราศาสตร์นี้มี ทั้งการดูด้วยดวงดาวดูลักษณะคนการดูลายมือลายเท้าและลักษณะที่อยู่ในตัวของบุคคลผู้นั้น 11. วิชาการแพทย์ได้แก่การรู้รอบซึ่งว่านยาและแร่ธาตุที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์รวมทั้งการโครจรของดวงดาวที่จะส่งผลต่อสุขภาพพลังจักรวาลที่สามารถถ่ายเทไปมาใช้ในการรักษาเยียวยาสุขภาพ การกดจุดการดัดตนการรักษาด้วยกลิ่นและรสความร้อนและความเย็นการทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนด้วยวิธีต่างๆจนกระทั่งมีอายุวัฒนะวิชาการเหล่านี้ยังนับเป็นเพียงส่วนน้อยซึ่งแน่นอนว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเจนจบในวิชาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้และเมื่อท่านเป็นผู้สำเร็จจิต ขั้นสูงสุดด้วยแล้ววิชาเหล่านี้แทบไม่จําเป็นสําหรับองค์ท่านเลยผู้ทรงอภิญญานั้นเพียงแต่จิตคิดก็เป็นไปตามนั้นด้วยพละกกาลังอันมหาศาลของจิตที่บรรลุฌานชั้นสูงซึ่งมีพลังอํานาจเหมือนกับดวงแก้วบริสุทธิ์เป็นดวงแก้วสารพัดนึกโหราศาสตร์ใดๆก็ไม่ต้องเพราะเมื่อจิตเป็นท่ารู้บริสุทธิ์แล้วก็มีสภาพรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริง